สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ประเทศไทยจะไปทางไหนนะครับวันนี้เสาร์ที่20กรกฎาคม2556ผมอรชุนรินทรวิทูลดำเนินรายการครับประเด็นก็วันนี้คุยกันต่อเนื่องจากรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ไปประชุมครม.นอกสถานที่แล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของความปลอดภัยหรือมาตรฐานในการบรรจุข้าวถุงเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเร่งสร้างความเชื่อมั่นฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่มีข่าวไม่ดีสำหรับว่าข้าวไทยนั้นปนเปื้อนไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคนายกก็เลยต้องไปรับประทานข้าวโชว์สื่อนะครับขณะเดียวกันก็ได้จัดรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนก็พูดถึงเรื่องของมาตรฐานข้าวถุงต่างๆของประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันประเด็นนี้กับอาจารย์2ท่านนะครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกท่านหนึ่งดร.ประชาคุณธรรมดีอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นประเด็นที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทั้งชี้แจงทั้งแถลงทั้งขอความร่วมมือจากสื่อขอความร่วมมือกับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนี่นะครับจนถึงตอนนี้ความสามารถในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาสำหรับข้าวไทยไปถึงไหนแล้วนายกรัฐมนตรีกินข้าวโชว์1ช้อนก็อิ่มกันไปเลยเนี่ยนะครับอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงนี้จะพาไปฟังนายกรัฐมนตรีพูดตอนหนึ่งนะครับในการบันทึกเทปรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนที่ตลาดก้งโค้งตำบลขนอนหลวงเนี่ยนะครับของอยุธยาพูดถึงเรื่องข้าวไทยยังไงบ้างไปติดตามครับต้องเรียนว่าอย่างที่เห็นนะคะว่าขั้นตอนต่างๆยังมีหลายขั้นตอนดังนั้นถ้าเจอปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมาแยกดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติหรือการขนส่งต่างๆนะคะอย่างที่พบเรื่องของอาจจะบอกว่าได้ข่าวว่าข้าวเน่าต่างๆเพราะบางทีการขนส่งถ้าถุงข้าวรั่วก็มีปัญหาได้เหมือนกันฉะนั้นต้องกลับไปดูค่ะเพราะจริงแล้วแต่ละโรงงานผลิตเขาก็จะรู้ว่าต้นตอเป็นยังไงถ้าได้มีการตรวจสอบอย่างครบถ้วนก็จะได้อาศัยจุดนี้ค่ะอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราก็เกรงว่าเรามีความเป็นห่วงนะคะว่าถ้าเรามองรวมหมดเนี่ยก็จะทำให้เรียกว่าเสียภาพพจน์ของประเทศแล้วก็ที่สำคัญเสียรายได้แล้วก็ข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักนะคะแล้วก็เราเองเราก็ส่งออกเป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนคนไทยบริโภคข้าวก็เราก็ห่วงว่าพี่น้องประชาชนจะไม่สบายใจตรงนี้เราก็เร่งในการที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความกระจ่างเข้าใจนะคะแล้วก็อย่างบางอย่างเนี่ยการที่ข้าวเนี่ยจริงๆปกติเนี่ยจากที่บรรจุถุงแล้วก็ต้องมีการล้างการซาวข้าวอยู่แล้วก็ต้องไปดูว่าปริมาณที่เจอนั้นอยู่ในไข่อย่างไรบ้างซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานอย่างเข้มข้นอยู่แล้ววันนี้ก็ได้เน้นย้ำในการติดตามเพิ่มมากขึ้นอีกก็ดูเหมือนว่าเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถามสื่อแล้วก็ออกสื่อเพื่อที่จะตอกย้ำเรื่องความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้าวไทยทำไมประเด็นนี้ถึงกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากทั้งที่มันก็น่าจะจบไปตั้งแต่เรื่องของการออกมายืนยันของอย.หรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับก็บอกมันไม่มีแม้กระทั่งคนที่โพสต์ข้อความเองก็ต้องขอโทษไปเป็นที่เรียบร้อยว่าเข้าใจผิดพลาดไปก็ว่ากันเนี่ยนะครับอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอาจารย์ประชาครับคือจริงๆผมมองเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องออกมาแก้ข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าปัญหาก็คือว่าข่าวในลักษณะนี้นั้นมันกระทบเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ข้าวในสต็อกของรัฐเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับถ้าสมมติว่าไม่แก้ข่าวในตัวนี้แล้วก็ไม่เพิ่มความเชื่อมั่นนั้นเนี่ยผลเสียก็คือ1ไปตกกับผู้บริโภคนะครับในประเทศก่อนอันที่2ก็คือว่าผู้บริโภคยังต่างประเทศนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มนะครับมาตรฐานในการกีดกันข้าวไทยซึ่งข่าวนี้แหละอุตสาหกรรมข้าวไทยจะล้มจริงๆนะครับผมก็เลยมองว่าในการที่เผยแพร่ข้อมูลการชี้แจงการอธิบายอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยในกรณีของทั้งสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายที่ไปตรวจข้าวถุงนะครับก็เจตนาดีนะครับต้องการที่จะมั่นใจว่าข้าวถุงมันไม่มีซึ่งมันก็ไม่มีจริงๆนะครับยกเว้นกรณีเดียวถึงแม้ว่ากรณีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกรณีของการทำผิดวิธีซึ่งก็มีการชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรื่องของการตรวจคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิด
ปัญหากับข้าวจริงๆเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าข้าวเน่านะครับหรือข้าวขึ้นรานั้นเนี่ยมันเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่กรณีสารปนเปื้อนเนี่ยถ้าเป็นสารปนเปื้อนแบบกรณีของสารรมข้าวนะครับไม่ค่อยจะมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยถ้าสมมติว่าเราเอาข้าวเทใส่ถังนะครับรอเวลานะครับมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมคิดว่านายกทำถูกนะครับในกรณีที่พยายามจะกู้ภาพลักษณ์นะครับผมเรียกว่าภาพลักษณ์ละกันของอุตสาหกรรมข้าวการชี้แจงการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์คิดว่าทำให้ประชาชนได้เข้าใจแค่ไหนครับคือจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าปัญหาของการรับรู้ข่าวสารนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขารับรู้ได้นะครับเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันไม่มีปัญหานะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือรับรู้ว่ามันน่าจะมีปัญหานะเพราะนั้นกว่าที่จะไปอธิบายเขาเนี่ยคงต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคงต้องช่วยกันก็คือว่าเรื่องข้าวนั้นเนี่ยตัวที่มันมีปัญหานั้นมันระบุได้นะครับส่วนตัวที่ควรจะทำละกันนะครับควรจะทำก็คือว่าบางทีคนที่เสนอว่าทำไมไม่มีอย.ข้าวเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราก็ตรวจไปถึงโลหะหนักด้วยนะครับว่ามันมีสะสมไหมว่าปกติข้าวขาวนั้นเนี่ยมันสีพวกสารต่างๆออกไปนะครับแต่มันก็จะสีพวกการสะสมของสารบางอย่างออกไปด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นข้อดีนะครับเพียงแต่ว่าในการผลิตข้าวบางชนิดนะครับที่มีการใช้สารเคมีมากๆมันอาจจะมีการปนเปื้อนแต่ว่าเวลาเราตรวจข้าวขาวเพราะฉะนั้นในกลุ่มของข้าวกล้องนั้นเนี่ยถ้าจะต้องตรวจนะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องที่ไม่ใช่อินทรีย์นะครับผมคิดว่าตัวนั้นน่าจะตรวจแล้วก็มีการประทับตาอย.หรือว่ามีการทำมาตรฐานให้ชัดเจนนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมข้าวก็เอาให้ครอบคลุมให้หมดนะครับใช่ครับอาจารย์ทวีฮะเรื่องที่ทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งหน่วยงานต่างรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนรายการก็ใช้โอกาสนี้พูดถึงเรื่องข้าวตอกย้ำต่างๆอาจารย์มองความพยายามตรงนี้ไงบ้างผมคิดว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังสู้ทุกวิถีทางนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนพยายามชี้แจงแล้วนะครับมีคนไปทานข้าวมาแล้วด้วยแต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อนะฮะ ก็ยังมีการปล่อยข่าวออกมาอย่างหนักคราวนี้สังเกตว่านายกย้ำมากในเรื่องของการถ่ายทอดหรือแจ้งข่าวสารหรือใครก็ตามแต่ที่จะไปเผยแพร่เรื่องนี้เนี่ยให้ระมัดระวังซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการปรามกันแล้วนะฮะถึงขั้นต้องไปขอโทษกันเพราะถ้าไม่ขอโทษเดี๋ยวก็จะต้องรับโทษหนักฟ้องกันนะฮะฟ้องกันเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้รู้อยู่แล้วว่านะฮะอย่างที่อาจารย์ประชาพูดคือมีปัญหาในต่างประเทศผมอ่านข่าวเนี่ยตอนนี้เรื่องก่อนหน้านี้ CNN แล้วก็ทีวีญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาเรื่องข้าวนี่ไปเผยแพร่นะฮะสิงคโปร์เดี๋ยวผมฟังข่าวเมื่อก่อนที่นายกจะพูดเมื่อวานนี้นะครับก็คือว่าเขาเคยสั่งซื้อข้าวเรารู้สึกว่าจะประมาณแสนกว่าเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ 60,000 กว่าแล้วเขาบอกว่าเขากำลังสั่งข้าวเวียดนามกับอินเดียเพิ่มนะไม่รู้เป็นเหตุผลจากนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศหลายแห่งติดป้ายว่าร้านนี้ใช้ข้าวซึ่งไม่ใช่ข้าวไทยข้าวเวียดนามข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องของสังคมวงกว้างแล้วผมเนี่ยในฐานะผู้ที่เป็นผู้จ่ายตลาดเลยนะผมต้องซื้อข้าวซื้ออะไรแล้วก็เอามาหุงคือโดยปกติก็ซาวข้าวแต่ว่าก็ครั้งเดียวน้ำเดียวแล้วก็เทเพื่อล้างฝุ่นล้างอะไรระยะหลังก็เนี่ยก็ผมอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ต้องดมข้าวต้องดูสีดูอะไรซึ่งทุกประสาทสัมผัสที่ทำได้แล้วข้าวยี่ห้อที่เป็นปัญหาเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้เกิดมาตรฐานนะครับแต่ผมก็ซื้อประจำเพราะว่ามันหาง่ายพูดตรงๆก็คือข้าวตาฉัดของ CP เนี่ยมันมี CP Fresh Mart อยู่ในซอยแล้วก็จะมีในเรื่องของราคาก็ไม่แพงนะครับข้าวแต่ก่อนผมทานข้าวเกรด A นะข้าวผงทองเนี่ยซึ่งนายกก็ไปดูมาก่อนเนี่ยก็แต่มันแพงมากนะฮะแล้วตอนหลังก็มาซื้อข้าวเกรดสมมติว่าทางข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าก็ตั้งแต่180จนถึง200กว่าทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยจนเมื่อมีข่าวผมก็จะว่าข่าวเนี่ยสร้างความรู้สึกต่อคนที่เขาบริโภคหรือซื้อข้าวเนี่ยเป็นประจำในซอยผมก็จะมีไอ้รถที่ขายข้าวเป็นถุงแล้วตัก
ตักเป็นกิโลเป็นอะไรด้วยนะผมก็ไปถามครับว่าวันนั้นไม่ไปซื้อข้าวเหนียวจะนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะต้องซื้อเป็นทีละน้อยมาซื้อเยอะเพราะว่าเขาขายตกมากเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไม่ซึ่งผมก็คงแก้ได้ไม่หมดหรือว่าข่าวนี้ผมก็ไม่หมดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการเมืองไปแล้วนะครับรัฐบาลก็ต้องคอยทำอะไรที่ให้มันดีขึ้นนะฮะอย่างที่อาจารย์พูดว่ามีอย.ข้าวนะฮะมีการที่รับรองผมยังไม่เข้าใจเลยว่าแต่ก่อนแต่ไรมาเนี่ยข้าวทำไมไม่มีใครดูแลเรื่องมาตรฐานอะไรตรงนี้ซึ่งมันเป็นสินค้าที่เราบริโภคทุกวันแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอะไรต่างๆซึ่งต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำการผลิตออกมาเนี่ยไม่ได้ทำเลยแล้วก็เรียกว่ามาล้อมคอกเมื่อควายหายแล้วเมื่อเกิดเรื่องแล้วก็คงจะต้องดูว่ารัฐบาลจะทำได้แค่ไหนจะปิดแผลจะเอาใบบัวจะทำยังไงต่อไปครับครับ อย่างเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าเป็นการเมืองครับเล่นกันไปเล่นกันมามันก็ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคิดว่าใครจะได้ประโยชน์ไม่มีใครได้เลยนะดูชัดๆก็คือตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกซื้อข้าวต้องดมข้าวต้องอะไรนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับประชาชนรัฐบาลก็เป็นปัญหาสำหรับต้องระมัดระวังภาพลักษณ์ที่จะต้องติดต่อค้าขายส่งออกข้าวส่วนฝ่ายค้านเองนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าตัวเองเกิดจับพัดจับผูต้องมาบริหารต่อนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้สื่อทั้งสื่อปกติสื่อใหม่อะไรยังไงซึ่งแน่นอนประชาธิปัตย์นี่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนักเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอเล่นงานกลับก็ได้เพราะนั้นดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์ไม่ค่อยงับประเด็นนี้นะใช่ครับก็ระวังก็เลยเนื่องจากฝ่ายค้านอาจจะไม่ได้เอามาต่อยอดแล้วก็เลยจบกันไปหลังจากนี้ก็คือจะไปจำนำข้าวจะเล่นเรื่องเดียวเรื่องจำนำข้าวจำนำข้าวซึ่งก็จะได้คุยกันต่อเนี่ยนะครับอาจารย์ทีนี้เรื่องของมาตรฐานอาจารย์ทั้งสองท่านก็บอกแล้วว่าก็ควรจะต้องมีเรื่องอย่างเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจริงๆแล้วเราก็จะมีการกำหนดที่เป็นตัวเลขค่าของสารตกค้างต่างๆจริงๆปี58ที่จะมาพร้อมกับ AEC เนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วล่ะตั้งเป้าว่าเป็นรถแบบว่าจะทำแต่ว่าในเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวจะพยายามให้ไอ้ตัวเลขตรงนี้ออกมาภายในสิ้นปีนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้เป็นประโยชน์จริงๆมันน่าจะมีมาตั้งนานแล้วไหมครับอาจารย์คือจริงๆจริงๆต้องอธิบายก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องของสารรวมข้าวนะครับสารรวมข้าวนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดจริงๆเนี่ยมันเกิดเพราะว่าทําผิดวิธีนะครับแต่ว่าสารรวมข้าวนั้นมันมีอยู่2ตัวก็คือเมทิลโบรไมด์กับตัวฟอสฟีนครับตัวเมทิลโบรไมด์เองเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าเราใช้มันเยอะๆนั้นเนี่ยเวลามันระเหิดเนี่ยแก๊สมันก็จะลอยขึ้นสู่บรรยากาศเป็นภาวะโลกร้อนเขาก็เลยบอกว่าจะพยายามที่จะแบนสารตัวนี้อยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเราก็แบนไปแล้วเนี่ยปีนี้ไม่มีการนำเข้าแต่ว่ามันยังมีในสต็อกอยู่เพราะว่ายังสามารถใช้ได้จนถึงปี58อย่างที่คุณโจบอกทีนี้คำถามก็คือว่าปกติตามมาตรฐานเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเวลาที่เขาตรวจคุณภาพข้าวนั้นเนี่ยหนึ่งคือข้าวต้องลดความชื้นนะครับต้องรมยานะครับเพื่อจะทำให้มอดและแมลงไม่มีปัญหามันเกิดงี้ครับแต่ว่าเวลาบรรจุนั้นเนี่ยเวลาบรรจุแล้วถ้าเป็นข้าวถุงข้าวธรรมดานะครับเขาไม่ได้ทำแบบสุญญากาศนะครับมันยังมีอากาศอยู่มันจะเป็นพอมันจะพองหน่อยนึงทีนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาคนมันคนลำบากนะครับคนบริษัทรับขนเองหรือบริษัทที่ไปโชว์ตามห้างเขาเอาเข็มเจาะเพื่อจะได้วางขึ้นได้สูงสูงไม่อยากเพราะมันทับกันแตกด้วยอะไรด้วยก็ประมาณนั้นคืออันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากไม่น่าผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ข้าวที่ไม่ได้รมยาเนี่ยมอดมันก็จะกระโดดข้ามเข้ามานะครับแล้วก็กินข้าวที่มีคุณภาพเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าข้าวที่มีคุณภาพนั้นเขาปวดหัวมากครับเพราะว่าเขาทำตามกระบวนการทีนี้ถ้าสมมติว่าไปทำให้มันเป็นแบบสุญญากาศนั้นต้นทุนมันสูงมันก็ควรจะทำสำหรับข้าวที่เป็นข้าวกล้องนะครับเพื่อจะลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรไป